เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาเป็นข้อที่89ข้อ89บอกว่า P และ Q เป็นลวดยาววางขนานกันต่างมีกระแสไฟฟ้า I ไหลผ่านในทิศทางส่วนกันทิศทางของสนามแม่เหล็กและแรงที่กระทำบนเส้นลวด Q เป็นดังข้อใดก็มีช้อย5ช้อยนะครับมีช้อยก็คือพุ่งเข้ากระดาษหรือว่าพุ่งออกจากกระดาษแล้วก็ทิศเป็นบวก X ลบ X หรือว่าลบ Y ย้อนกลับมาดูที่รูปก่อนรูปสำหรับข้อ89จะเป็นรูปนี้นะครับก็คือว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในทิศทางส่วนกันมีเส้น P แล้วก็เส้น Q แล้วก็ให้แกนประกอบมาโอเคแล้วก็ลองวาดรูปดูมี P แล้วก็มี Q แล้วก็มีแกนนี่เป็นแกน Y แล้วก็นี่เป็นแกน X กระแสไฟฟ้าใน P ไหลทิศขึ้นแล้วก็ในคิวอะไหลทิศลงทีนี้เขาอยากรู้ว่าแรงแล้วก็ทิศทางของสนามไฟฟ้าที่ทำบนลวดคิวเป็นดังข้อใดก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะแยกพิจารณาแยกพิจารณาโดยที่เราจะดูที่ตัว P ก่อนเพราะว่า P เนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กรอบๆพอเกิดเป็นสนามแม่เหล็กรอบๆเนี่ยตัว Q เนี่ยมันก็เลยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอ่ะดูที่ P แล้วลองใช้กดมือขวาที่ P ปุ๊บกระแสไฟฟ้าชี้ขึ้นแล้วก็เอาปากกาเนี่ยชี้ขึ้นแล้วก็ลองใช้มือขวาดูเอานิ้วโป้งชี้ขึ้นแล้วก็จะกำได้อย่างนี้ก็คือกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในทิศนี้ปุ๊บตามทั้ง4เลยพอกำเสร็จแล้วก็จะได้ว่ากระแสไฟฟ้าก็จะไหลอย่างนี้เกิดเป็นสนามไฟฟ้าทิศนี้ซึ่งถ้าเกิดเราดูด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยก็แน่นอนว่าด้านซ้ายมันจะเป็นทิศพุ่งขึ้นเพราะว่ามันพุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมแบบเหมือนกับพุ่งขึ้นมาปุ๊บส่วนด้านขวาก็จะเป็นทิศพุ่งลงดังนั้นเราก็ได้รูปใหม่ละดังนั้นที่คิวก็เลยมีสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กนะครับเท่าที่สนามแม่เหล็กเป็นทิศลงทิศลงก็คือทิศลงเข้าหากระดาษเราก็ได้คำตอบแรกละต้องเป็นทิศพุ่งเข้ากระดาษตัดได้2ช้อยต่อมาเราจะมาหาว่าแรงที่กระทำบนเส้นลวดเนี่ยจะเป็นทิศใดแล้วก็ลองมาวาดรูปใหม่ปึ๊บเป็นเส้นลวดคิวตรงนี้กระแสไฟฟ้าไอไหลลงมาแล้วก็ทิศของสนามแม่เหล็กเป็นทิศลงเราสามารถใช้กดมือขวาได้แล้วใช่ปะกดมือขวาของรูปนี้เนี่ยมาทวนกันหน่อยดีกว่ากดมือขวาของรูปนี้ก็คือนิ้วโป้งเป็นทิศของแรงนิ้วทั้ง4เนี่ยเป็นทิศของกระแสไฟฟ้าแล้วก็ฝ่ามือเนี่ยเป็นทิศของสนามแม่เหล็กพี่ขออนุญาตหมุนรูปนะกระแสไฟฟ้าไปทางนี้ใช่ป่ะปึ๊บแล้วก็สนามแม่เหล็กเนี่ยเป็นทิศลงก็เอามือเนี่ยคว่ำลงปึ๊บเสร็จจะได้ว่าแรงเนี่ยจะเกิดเป็นด้านซ้ายก็คือเป็นทิศนิ้วโป้งทิศนิ้วโป้งเกิดแรงก็เขียนไว้เลยว่าแรงที่เกิดขึ้นจะเป็นทิศนี้โอเคเป็นแรง F ดังนั้นเราก็ได้ข้อสรุปที่ว่าแรงเนี่ยจะเป็นทิศบวก X ก็คือดูตามแกนเลยนะครับตอบเป็นช้อยที่1ก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยในการวิเคราะห์อย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าให้เส้นลวดคิวให้เส้นลวด P มาเพื่อให้ P เนี่ยแผ่เป็นสนามแม่เหล็กออกมานะครับพอแผ่เป็นสนามแม่เหล็กมาปุ๊บเราก็จะได้ว่าตัว Q เนี่ยมันจะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีทิศพ
พุ่งเข้าหากระดาษพอตัว P เองเนี่ยโดยที่ตัวมันมีกระแสไฟฟ้าอยู่ด้วยใช่ปะมีกระแสไฟฟ้าแถมมีสนามแม่เหล็กก็จะเกิดแรงขึ้นมาโดยที่ทิศทางของแรงเราจะหาได้จากกดมือขวานั่นเองก็สุดท้ายก็จะเป็นคำตอบช้อยที่1 นะทิศพุ่งเข้าหากระดาษแล้วก็ทิศของแรงจะเป็นทิศบวก x เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเท่ากันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ